ค่ะมาที่จอยลีลานีนะครับไปเริ่มที่กองบางระจันก่อนมาเห็นบอกว่าเซอร์ไพรส์พระเอกใช่แล้วค่ะก็ละครบางระจันนะคะของค่ายบอร์ดคาสต์ไทยเทเลวิชันค่ะก็วันที่ถ่ายเนี่ยค่ะเป็นวันเกิดของคุณเต้ยพงศกรนะคะก็ทีมงานเนี่ยก็เลยวางแผนเซอร์ไพรส์แบบเซอร์ไพรส์ใหญ่ด้วยนะคะคือเรื่องเนี่ยคือน้องเต้ยคือเขาถ่ายละครเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็กำลังจะกลับบ้านค่ะแต่ว่าตอนกลับบ้านเนี่ยค่ะก็เหมือนคนที่สอนคิวบูเนี่ยก็เรียกน้องเต้ยไปบอกว่าจะซ้อมคิวบูสำหรับวันพรุ่งนี้พอไปซ้อมเสร็จใช่ไหมคะพอซ้อมเสร็จปุ๊บเต้ยเขาก็ฝันสอเข้าไปแล้วคนที่เป็นคู่ที่เตรียมกันเอาไว้ก็ล้มนอนแบบสลบลงไปกับพื้นเลยคราวนี้พอเต้ยเห็นเต้ยเขาก็ตกใจมากเขาก็เลยแบบว่าให้ทีมงานเนี่ยเรียกรถพยาบาลแต่ทีมงานก็บอกว่าไม่ต้องเรียกรถพยาบาลให้รถกองเนี่ยไปส่งนะคะแล้วก็ให้เต้ยเนี่ยพาคนที่สลบไปขึ้นรถตู้แต่พอขึ้นรถตู้ปั๊บเนี่ยค่ะก็พอเปิดออกมานะคะก็จะมีเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะมีภาพค่ะก็มีเพื่อนๆนักแสดงเนี่ยค่ะคอยถือเค้กวันเกิดมาเซอร์ไพรส์อยู่บนรถค่ะไปดูภาพหน่อยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศบางที่เหมือนแบบติดคิวการตกใจจริงตกใจอยู่แล้วคืออยู่ดีคนสลบไปเลยอย่างเงี้ยค่ะนี่ฮะนี่แหละค่ะนอกจากเป็นวันเกิดเต้ยแล้วนะคะก็มีวันเกิดของครูฝึกแล้วก็คุณรอนอีกค่ะก็เลยมีเค้ก3ก้อนในวันนั้นเลยค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยค่ะเดี๋ยวนี้น้องชายเราเยอะคุณเอกราชน้องชายคนนี้หล่อมากไปดูเรื่องของ